สวัสดีครับเพื่อนครับผมชาญ AP Tech Line นะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าประสบการณ์นะครับกับการใช้งานตัวนี้นะครับ Microsoft Surface Go 3นะครับใช้งานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 4-5 เดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายนะครับว่าผมเจออะไรมาบ้างนะครับสำหรับการใช้งานตัวนี้นะครับเราพูดข้อดีก่อนดีกว่านะครับข้อดีนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับน้ำหนักเบานะครับพกพาได้สะดวกนะครับการเก็บการอะไรก็คล่องแคล่วดีนะครับการใช้งานก็สะดวกสบายดีนะครับต่อมานะครับเท่าที่เห็นนะครับก็คือการเชื่อมต่ออะไรเงี้ยบลูทูธหรือว่าการเชื่อมต่อเมาส์อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถต่อได้แล้วก็ใช้งานได้เหมือนกับคอมพิวเตอร์1เครื่องเลยนะครับทุกอย่างก็สามารถทำงานได้เหมือนคอมพิวเตอร์เลยนะครับมันก็คือคอมพิวเตอร์แหละนะครับถือว่าเวิร์กกว่าการที่เราซื้อแท็บเล็ตมาใช้นะครับบางทีแท็บเล็ตก็จะมีข้อจำกัดเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็คือคอมพิวเตอร์แน่นอนคอมพิวเตอร์ที่บ้านคุณทำอะไรได้อันนี้คือทำได้หมดนะครับหลายคนก็ชอบเอาไปเปรียบเทียบกับiPad นะครับก็จะบอกว่ามันเทียบกันไม่ได้นะครับอันนี้กับ iPad คือเอาจริงๆอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณนะฮะใช้งานประเภทไหนนะครับสำหรับผมเนี่ยผมมีแท็บเล็ตอยู่แล้วนะฮะผมก็เป็นแท็บเล็ต Android นะครับ Huawei นะครับผมก็ซื้อมาลองใช่ไหมฮะแล้วไม่ได้ต้องไปซื้อ iPad หรืออะไรนะครับผมก็มาซื้ออย่างนี้นะครับมันจะได้แตกต่างกันแล้วก็อันนี้ก็คือคอมพิวเตอร์เลยนะครับก็สามารถใช้งานได้เต็มที่นะครับก็เหมาะกับสายงานนะครับต่อมานะครับพูดถึงเรื่องแบตนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใช้งานทั่วไปเวิร์ดเน็ตทั่วไปนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงกว่านะครับอยู่ได้สบายๆเลยนะครับถ้าเราไม่ได้รันอะไรมากมายนะครับที่มันหนักเครื่องนะฮะถ้าเกิดรันหนักเครื่องนี่ผมว่าชั่วโมงครึ่งก็ต้องหาปลั๊กแล้วครับก็ค่อนข้างจะสูบพอสมควรนะครับแต่ยิ่งตัวเครื่องมันค่อนข้างจะประหยัดนะครับเพราะว่าสเปคมันไม่ได้สูงมากนะครับตัวแบตก็ค่อนข้างจะมาพอดีกันนะครับกับประสิทธิภาพของมันนะครับนะฮะความเร็วของตัวเครื่องนะครับตัวนี้มันเป็นครับตัวนี้นะครับเป็นi3 นะครับ 1.3 กิกะเฮิรตซ์นะครับแรมมีถึง8ทีเดียวนะครับสเปคนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับฮาร์ดดิสก์มันก็เป็น SSD นะครับ128นะครับความจุนี่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพียงพอต่อการใช้งานนะครับสำหรับเครื่องแบบนี้นะครับเราก็ไม่ได้เก็บอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับใช้งานเมื่อจำเป็นแล้วก็พกพาไปนะครับก็ค่อนข้างจะเพียงพอนะครับคราวนี้เราพูดถึงข้อดีไปแล้วก็ประมาณนี้นะครับเอาตอนนี้เรามาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับตัวเครื่องนี้จะค่อนข้างจะแบบอาจจะต้องสนอมนิดนึงนะครับเพราะว่าถึงแม้จะเป็นด้านนะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะบอบบางนะครับแบบว่าถ้าเกิดว่าไปกระแทกอะไรนี่อาจจะเป็นรอยได้ง่ายเลยนะครับตัวนี้นะครับเราหากระเป๋ามาใส่หรืออะไรอย่างนี้เพื่อที่จะพกพานะครับซึ่งก็โอเคครับกระเป๋าก็ช่วยได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยหยิบมาใช้เมื่อจำเป็นประมาณนี้นะครับมันก็จะลดความกังวลไปได้พอสมควรนะครับอันนี้ก็ผ่านไปนะครับกับเรื่องการเป็นรอยนะครับต่อมานะครับถ้าพูดถึงเสียงของมันเนี่ยค่อนข้างจะเบานะครับลำโพงมันนี่แบบตัวเล็กนะครับฟังเพลงฟังอะไรไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่คือเบามากอ่ะถ้าเทียบกับแท็บเล็ต Huawei ที่ผมมีนะครับเทียบกันไม่ได้เลยนะครับอันนั้นนี่แบบกระหึ่มมากอันนี้แบบโอ้โหอย่างกับเปิดให้มดฟังอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเบานะครับแต่โอเคครับเราก็ชดเชยด้วยกันเราอาจจะมีหูฟังบลูทูธหรืออะไรเงี้ยใช้งานไปนะครับก็จะประหยัดแบตตัวนี้ด้วยนะครับต่อมานะครับการชาร์จไฟนะครับค่อนข้างจะแบบปลั๊กอย่างเงี้ยปลั๊กใหญ่ไปนิดนึงนะครับการใช้งานนะครับตัวเครื่องบางเจอปลั๊กนี่เข้าไปนี่ก็ต้องหากระเป๋าใส่กันหน่อยนะครับแล้วชาร์จก็คือเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับแต่เสียดายที่มันมี Type C นะครับแต่ว่า Type C ชาร์จไม่ได้นะครับก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะครับอย่างนี้ยังหารูไม่เจอเลยปึ๊บ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 เนี่ยก็ต้องเข้าล็อกนี่ก็ชาร์จประมาณนี้นะครับการชาร์จนี่ก็เวลามันลงมาข้างล่างนี่ก็จะติดกับโต๊ะนะฮะรู้สึกว่าแบบมันจะติดมือนิดนึงบางทีก็ผมก็ชาร์จขึ้นไปข้างบนเพื่อให้มันแบบให้มันพ้นมือไปเวลาเราพิมพ์อย่างเงี้ยมันก็จะไม่เกะกะนะครับประมาณนี้ส่วนรูก็รูชาร์จนี่ไม่ใช่รูชาร์จสิหมายถึงว่าพอร์ตเนี่ยมันมีแค่พอร์ตเดียวเองนะครับก็อาจจะใช้งานไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับก็เท่าที่จำเป็นเท่านั้นเองนะครับพูดถึงตัวอะแดปเตอร์ของการชาร์จกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับคือผมใส่ในกระเป๋านี้นะครับในการใส่ตัวนี้ถึงแม้ข้างในมันจะบุฝั่งนี้คือมันก็บุนิ่มๆประมาณนี้แต่ข้างไอ้ฝั่งนี้ไม่ได้บุนิ่มนะครับเป็นผ้านะฮะมันก็เลยเป็นรอยอย่างนี้เลยครับนี่ตรงทรงสันมันนี่มันจะถลอก
โอเคถ้าเกิดว่าใครดูอยู่ก็อย่าใส่แบบผมแล้วกันนะครับเนี่ยมันถลอกเลยนะฮะแต่ก็ไม่มีอะไรครับมันก็ใช้ได้แหละครับจะพูดถึงก็มันลอกง่ายไปนิดนึงนะครับจบเรื่องปลั๊กไปนะครับต่อมาอันนี้คือสำคัญเลยนะครับผมเพิ่งไปจะลองซิงกับมือถือนะครับอย่างเครื่องนี้เป็นหัวเว่ยนะครับนะฮะผมก็จะลองผมซื้อสายมานะครับสายเส้นนี้ก็สายหนาเลยนะครับไม่น่าจะมีปัญหาการใช้งานนะครับผมลองเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับเพื่อที่จะดึงข้อมูลนะครับฝั่งนี้เสียบแล้วนะครับผมเสียบกับฝั่งนี้นะครับผมเปิดครับถ่ายโอนไฟล์นะครับดูก่อนเนี่ยมันจะต่อกับมือถือไม่ได้นะครับมันจะไม่ขึ้นไดรฟ์ขึ้นมาเลยนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมมีการโทรไปทาง Microsoft นะครับให้เขารีโมทเข้ามาแก้ไขนะครับแล้วก็เขาก็ยังแก้ไขไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นปัญหากับเครื่องผมเครื่องเดียวหรือว่าเป็นที่ทุกเครื่องก็ไม่รู้กันนะครับคือผมได้ไปลองกับตัว Surface ที่อยู่ในร้าน IT อะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะครับมันก็เสียบปุ๊บก็จะขึ้นเลยเมท30นะครับโปรนะครับเป็นไดรฟ์ขึ้นมานะฮะอันนี้มันไม่ได้มันขึ้นถ่ายโอนนะครับก็สรุปแล้วมันก็ไม่ได้นี่นะครับเดี๋ยวทาง Microsoft เขาจะเคลมเครื่องใหม่ให้นะครับเพราะว่ามันมีปัญหาตรงส่วนนี้นะครับก็โอเคเดี๋ยวลองเคลมไปดูนะครับแล้วดูว่าเครื่องใหม่จะเป็นยังไงบ้างนะครับไม่มีอะไรมากหรอกครับอาจจะเป็นเฉพาะเครื่องผมเครื่องเดียวนะครับเครื่องคนอื่นคงไม่เป็นนะครับประมาณนี้ครับผมสำหรับการใช้งานนะครับMicrosoft Surface นะครับ 4-5 เดือนที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงนะครับก็ลองไปประกอบการตัดสินใจดูนะครับถือว่าดีแล้วครับผ่านนะครับแล้วก็จะบอกว่าอีกอย่างนึงนะครับผมเคยรันบอทอะไรพวกเกมอะไรพวกนี้นะฮะนี่แรม 8 กิกนะครับรันบอทไม่นานครับประมาณ 3-4 ชั่วโมงบางทีกลายเป็นจอขาวไปเลยเหมือนกับว่าแรมไม่พออะไรเงี้ยก็ตลกดีเหมือนกันนะฮะประมาณนี้นะครับเพื่อให้ประกอบการตัดสินใจนะครับก็ไม่เหมาะการไปรันพวกนั้นหรอกครับการใช้งานทั่วไปดีแล้วนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับหากจบไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับกดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับถ้ารักกันชอบกันก็ให้กำลังใจกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ